ฮัลโหลสวัสดีครับคุณมอร์นิ่งตอนเช้าครับวันนี้ก็วันอาทิตย์เช้าวันที่16ว่าวันนี้วันหวยออกนะครับครับตอนนี้ก็นี่ครับเตรียมตัวหน้าบริษัทนะครับตอนนี้บริษัทก็วันนี้ก็จะออกไปปั่นที่นี่ครับที่จะไปด้วยวันนี้เดี๋ยวไปดูไปสัมภาษณ์พี่กันไหมโอเคเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้เราจะไปไหนครับสวัสดีครับไปฟรีดอมครับสวัสดีครับโตมาถงพอวันนี้เอาจักรยานอะไรไปครับวันนี้ฮะวันนี้จักรยานอะไรไปครับโอ้วันนี้เป็นเสือภูเขาเสือภูเขาอ๋อเสือภูเขาแรกเสือแรกไม่ออกทริปเลยต่อเอาสักหน่อยอยากรู้ว่าเจ๋งขนาดไหนกำลังถึงไหมต้องลองต้องลองโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนี้นัดพี่ทองเนาะครับไว้ที่ตรงซอยคอมสินครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนที่เราปั่นไปตอนไปที่ร่วมกันที่ร้านนะครับอันนี้คือถนนหน้าหมู่บ้านที่ไปนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้ให้พี่ก็นำหน้าไปแล้วนะครับตอนเช้าอากาศก็ได้ดีนะครับวันนี้ขออย่างเดียวจะฝนตกแต่ว่าคงไม่รอดนะครับนี่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ไหนครับนี่ครับอยู่นี่แล้วนะครับเนเวอร์แลนด์นะครับพลาซ่านี่นะครับตอนนี้เราก็มาที่ร้านฟิดดอนไบค์นะครับก็คือจะมากิจกรรมปั่นนะครับไหว้พระ70กว่ากิโลนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เพื่อนนักปั่นนะครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงนะครับ6โมงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะมาร้านนี้นะครับร้าน Bike Freedom นี่นะครับ Bike Freedom ร้านจักรยานคุณภาพนะครับชื่อนี้มั่นใจนะครับเมย์นะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็มาเก็บภาพบรรยากาศในนักปั่นนะครับอันนี้ก็มาทยอยมากันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับเชิญรบกวนมาลงชื่อนะครับช่วยสแกน QR code ร้านนี้นะครับมีไฟซิลิโคนแจกให้ครับกินอะไรครับวันนี้กินอะไรครับเป็นโมมาตินเอาด้วยแก้วนึงขอให้ด้วยแก้วนึงวันนี้นะครับเราก็มาที่หน้าร้านนะครับไบค์ฟรีดอมเลยนะครับตอนนี้เด็กมาอย่างอ่ะสวัสดีครับเอาไว้งั้นแหละเป็นกระปุกอันนี้กินไม่ได้ขามันใหญ่ใช่ไหมอยากร้านนั้นรถไล่เหยียบมาแบนแต่เลยโอเคครับนี่นะครับเราได้แล้วครับโอวัลตินนี่ครับนั่นนะครับให้น้องก็ชงให้นี่นะครับโอวัลตินโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนนะครับตอนนี้ก็รอเพื่อนๆของไปที่ดาวมาครับก็น่าจะมากันทยอยกันมาแล้วครับนั่นเรื่องอ่ะทีว่าติดก็เดือนเพี้ยนยาเนี่ยไปใช้ก่อนที่เราจะได้ไปโอเคครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานไบค์ฟรีดอมนี่นะครับนี่ครับมีของแจกฟรีนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรนี่ครับนี่ๆบ
นี่คือที่คาดผมนะครับที่คาดผมโอ้ยไม่ใช่ครับที่ใส่2โทรศัพท์นะครับนี่ครับที่ร้านก็ให้ฟรีมานะครับของแจกของแถมเยอะแยะครับถ้าใครไม่ได้มางานนี้ครับเสียใจเสียใจเขาบอกเสียใจด้วย นี่นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนนี้พี่เขากำลังนักปั่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวถึงเวลาน่าจะประมาณสัก7:00 น.นะครับก็เดี๋ยวออกกันเลยนะครับของฟรีของฟรีที่ใส่หัวใส่หัวเนี่ยครับใส่ตาแล้วครับโอเคนะครับเนี่ยนี่ก็ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนนักปั่นก็เริ่มมากันแล้วที่สภาพนะครับดูนะครับต้นที่ไหนนะครับคุณเตี้ยดูสภาพต้นที่สระบุรีนะครับผมเดี๋ยวขวนครับตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มจะตั้งขวนนะครับนี่ครับขาแรงขาแรงขาแรงวันนี้มากี่คนครับ3ครับ3เหมือนเดิมครั้งที่2ย้ำเลยครับที่เอา3เหมือนเดิมครับขาแรงนี่ขาโหดวันนี้เอาจักรยานโหดมานี่ขาโหดร้องใจนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตั้งขบวนได้เวลาออกแล้วนะครับนี่วิ่งนะครับวิ่งแล้วนี่นะครับที่เจอกันบ่อยๆที่เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มขบวนกันการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พกเพียงบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวโอเคนะครับตอนนี้เราออกสตาร์ทตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาจากหน้าร้านไบฟีดอมมานะครับนี่นะครับพี่ที่ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ปั่นกันเป็นแถวหนึ่งนะครับแถวก็2แถวนี่นะครับขาแรงเดี๋ยวไปเจอกันที่ราชบุรีขึ้นเขากันนะครับ179กิโลไปกันเรื่อยๆระวังรถเลี้ยวนะครับนี่เลยต้องวิดีโอนี่เลยเจอตัวจริงสักทีสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาปั่นด้วยกันแล้วนะครับไม่เป็นไรเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนได้ไอ้ผมนี่ยังเตี้ยวๆอยู่เขาบอกว่า35+นะครับผมหนาวแล้วผมว่าไม่หนาวแล้วครับแหมก็ไปด้วยกันได้เบ่งหน่อยวันนี้นะครับนี่ครับมาโอเคครับปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักระยานไปปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวย
ันชื่นบานให้โลกสวยสวยงามมิ่งผ่านสองเราเราการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พบเห็นดินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าโอเคนะครับนี่นะครับน้องที่ดูที่ผ่านกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือบังนิดนึงนะครับตามหลังมานะครับคลิปนี้ก็จะปั่นแบบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรก็คือปั่นเพื่อนไหนมีปัญหาก็จะคอยช่วยเหลือกันนะครับการเดินทางสร้างได้เปิดเผยโอกาสมาในทุกครั้งการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พกเพ้นบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราโอเคตอนนี้เราเข้ามาที่วัดบางปลาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นจุดที่เคยมาครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมาแวะรอเพื่อนๆกันก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้จะมีเพื่อนๆรออย่างแรงครับตอนนี้ก็ถึงจุดพักแล้วตอนนี้เพื่อนๆนะครับก็เริ่มมานี่นะครับลุงจะรู้จักกันปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักระยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราพร้อมตอนนี้กี่กิโลครับพี่ทอง14ตอนนี้14กิโลนะครับตอนนี้ก็ขับตามๆกันมานะครับนะครับข้างหลังครับหลังแซงครับนี่นะครับมาด้วยกันไปด้วยกันครับฝากถึงคนที่ไม่มาว่าไงมั่งบ้านครับแล้วรักของเราก็ใหญ่บอกให้แล้วนะป๋าบอกแล้วเรียบร้อยแล้วบอกเจแล้วบอกเฮียแล้วบอกว่าอ๋อร้อยจําเป็นมีแต่คนถามหาพี่หนวดนะเนี่ยพี่หนวดไปไหนโอ้โหคนดังอ่ะเนี่ยใช่มั้ยพี่ทองคนดังนะหนวดไม่มาครับ
การเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันราวกับนกที่พกเพ้นบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราบนทางข้างหน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหาน้ำพังจักรยานก็คงเหมือนกันควักน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบากบั่นย่อมผ่านพ้นไปครับที่นี่ก็คือคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับมีอดีตเอาทำไมอ่ะเนี่ยดีหรอค่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจตอนนี้เราแวะเข้าปั๊มนะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนนักปั่นได้เข้าลงห้องน้ำนะครับพักผ่อนนี่ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับนี่นะครับการขึ้นสะพานทริปนี้นะครับสวยมากนะครับทริปนี้จะเรียงแถวหนึ่งกันตลอดนะครับไม่กีดขวางจราจรนะครับเป็นทริปที่ดีมากนะครับนักกีฬานักจักรยานทุกคนนะครับก็จะรู้นะครับ